ทีมแรกครับที่เข้าแข่งขันและแฟนๆจะได้ชมโชว์สวยๆในค่ำคืนนี้ได้แก่หมอลำคณะนกเอี้ยงมองครับนี่คือเพลงโชว์ของเขาใช่ไหมครับน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาน่าจะนะฮะปกติแล้วหมอลำมันต้องโชว์ก่อนนี่คือทีมงานหมอลำนกเอี้ยงมองไปพร้อมแล้วโชว์สเตจโชว์ได้เลยครับเยอะกันมากสวัสดีค่ะชื่อดังภาคอีสานสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดตัวใช่ไหมครับโอ้โหขนาดเปิดตัวยังอลังการขนาดนี้โอ้โหสุดยอดมากครับวันนี้ทีมงานนกเอี้ยงมงจะมาโชว์ในโชว์ชุดอะไรครับมารู้อ๋อน้องไม่รู้หัวหน้าคณะว่ายังไงครับมาโชว์อะไรครับโชว์อะไรนะครับอาจารย์มันเป็นเอกลักษณ์มั้งคะมันเป็นเอกลักษณ์เขาเอาคนมาแข่งหรือเปล่านี่เราต้องให้เกียรติเขานิดนึงค่ะโชว์เพลงอะไรครับทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่อ๋อทั้งใหญ่ทั้งยาวต้องใหญ่นะครับอันนี้คือหัวหน้าวงและนี่คือลูกทีมนะครับที่จะมาสร้างความสุขความบันเทิงเป็นทีมแรกอลังการขนาดนี้ขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดให้กับนกเอี้ยงมองครับชนะเลยชนะเลยเอาดนตรีมาโรตีมาโรตีมาแล้วอันให้อีลาลองเพลงเด้อเอาให้อีลาลองเพลงอันพอเพลินแล้วจะกันพอเพลินแล้วจะกันเขาไม่ได้เตรียมกันมาจากที่บ้านมันเป็นมุกเขาค่ะน่าจะเป็นมุกเขานะเอออันหนูเปิดแล้วเจอกันหลามลองไหนบ่เขาอาจจะมีทีเด็ดก็ได้ค่ะอาจารย์คะน่าจะมีทีเด็ดนะคะน่าจะมีความน่าสงสัยว่าหมอลำคณะนี่มาเจอกันหลังเวทีผมว่าไม่น่าจะมีทีเด็ดมันเด็ดเด้อผมว่าน่าจะไม่ได้เตรียมมากกว่าก็ทุกคนเนอะสู่ไม่ใช่เอกวันมันจะเอาหนึ่งว่าจะลงเป็นใจผ่านยิ้มเด้อที่ทำลงไปเพราะใจมันปรารถนาหนูก็รู้อยู่ว่าเขามีบรรยากาศแต่ใจเรานะไม่เคยจะเลิกสักเอ้าหรือว่าชาตินี้เกิดมาเป็นแค่สำรองแต่พวกเขาหายิบสวรรค์วันใดสิได้เป็นผัวแล้วสิกักสิบดกักแต่พักพวกเขานอนร้องไห้ดวงวันเฮ้ยอาก่อนเสียงเราพวกเขานั้นมันเล่าใจเอาดิเอ้ยพวกเขานั้นมันเล่าใจเอาดิเกิดมาน้อมาในสติไม่หาลิลุกยิ้มตามสั่งมาฟังในไอซิโก้ได้แกเอาตัวตัวเอาจิ๊กจิ๊กบาดจัดจีรูตีมาเป็นเวทเป็นกายผิดศิลธรรมแต่จะทำไงได้เอาพอละไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผัวกันสิกักสิโก้ได้
ักบอกในใจว่าน้องมักอายอีหลีเอ๊ะเอาเสียง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 หัวเขานี่มันเล่าใจเอาดีหัวเขานี่มันเล่าใจเอาดีเกิดบ้านน้องในศาสตร์นี่แม่ฮะเดี๋ยว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 ค่ะหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนคณะครับไหวไหมครับไหวไหมครับค่ะไปไหมครับยังไงครับคุณบัวผันยังไงคะกรรมการคะค่ะขอน้ำนะจ๊ะกรรมการไม่มีน้ำนะครับหยอกเล่นหรือเปล่าคะได้จะหยอกเล่นได้จ้ะค่ะพี่จ๋าพี่อาบบอนนครสวรรค์เจ็บปะคุณชอบไม่กล้าไม่กล้าพูดจ้ะเออไม่ชอบจังเลยค่ะตรงไหน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 ให้เราทำใจบอกหน่อยจ้ะแล้วแผ่วไม่รับไม่รับโอ้ยเบิ่งอาจจะบ่มาละทีมนี้มีไม้ตายคือว่าเก่งมากค่ะสามารถกับความสามารถต่างๆออกมาแสดงได้ใช่ใช่ขอบคุณโดยเฉพาะหัวหน้าวงเนี่ยทุ่มเทมากเลยค่ะทุ่มเทมากไม่มีเก่งเลยนะคะเสยได้แล้วก็เด็ดโอ้ยกางเกงเขาหิมดากด้วยเขาต้องเขาไม่เรียกกางเกงเขาหิมดากปะเออเดี๋ยวพอดคุณชอบเป็นข้าเป็นข้าพูดจ้ะถ้าชอบอีกในรอบเพื่อใจบอกไรเธอหนาเอ้าเจ็บปะ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 เอาสามีแล้วเขาเจ้าสิแม่เวลาเขาไปขอบคุณนะคะขอบคุณเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคณะกรรมการเดี๋ยวขอสัมภาษณ์แต่ละท่านก่อนนะครับโอ้โหเรารู้สึกหนักใจกับแดนเซอร์ทีนี้มากเลยนะครับคือกล้ามานี่บริสุทธิ์คนนี่แม่มานี่บริสุทธิ์คุณหนามากหรือว่ารูดซิปไม่ได้นะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการมาแข่งขันในรายการของเราในวันนี้ครับเฉยๆค่ะโอเคเฉยเฉยป้าปื้มดีใจไหมครับไม่ค่ะต้องการชัยชนะไหมครับไม่รู้จะเอาไปทำไมอ่ะโอ้ยแย่งวัดนะวัดปวดมึงขันมึงมาไม่แย่งวัดมาสูงแล้วก็มองเถอะบักหนูไม่เอาแล้วหนูไม่โอเคเพราะว่าเขาหัวขวนหนูพิธีกรหัวขวนหนูไม่ใช่ครับคือพี่เป็นเอนเตอร์เทนเพื่อให้หนูมีความสุขไปด้วยนะครับเหมือนหมอคงอะเนาะบางทีโอ้โหเชิญแดนเซอร์ผู้หญิงข้างหลังมาด้านหน้าได้เลยนะครับโอ้โหคุณแต่ละคนเป็นผู้หญิงไซยุโรปกันหมดเลยเนาะคนแรกครับวันนี้เรามีความมั่นใจขนาดไหนครับไม่มั่นใจไม่มาค่ะโอ้ไม่มั่นใจไม่มาและคิดว่าจะได้ชัยชนะไหมฮะแน่นอนค่ะแน่นอนนี่คือได้ใช่ไหมดูผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นมีแต่หน้าเหมือนเขียดอีโม่เนี่ยค่ะคืออยากถามอีกอย่างนึงคือพวกเราใช้ช่างทีมไหนหรือแต่งเองกันครับแต่งเองค่ะอ๋อแต่งเองเพราะว่าไฟดับใช่ไหมครับไม่ต้นทุนดีอยู่แล้วค่ะแต่งยังไงก็สวยค่ะอ๋อต้นทุนดีอยู่แล้วแต่งยังไงก็สวยอยู่แล้วครับเดี๋ยวครับและคนต่อไปครับเดี๋ยวครับนักแสดงคนแรกเนี่ยรู้สึกเหมือนจะหน้าเหมือนยายซัมคัมกิ้งนะครับอ๋อแต่ส่วนมากใครแต่งอย่างนี้อยู่ได้ไม่เกินปี2ปีนะครับเป็นญาติห่างๆหรือเปล่าครับฮะเป็นญาติห่างๆยายสามหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะน้องคนต่อไปครับพี่อยากถามว่าวันนี้หากเราได้ชัยชนะเราจะบอกเพื่อนๆที่มาแข่งขันทั้ง4ทีมว่ายังไงครับอ๋อแฟนๆครับกล้องมาทางนี้ครับใช่ไหมครับและน้องกำลังจะบอกว่าน้องเนี่ยเต้นเก่งมากค่ะเกียบถือปากไม่ให้ยิงโอเคครับ
หน้าตาดีทุกคนเลยแล้วก็หุ่นดีกันมากสวยใช่ไหมคะอยากทำหน้าอยากทำหน้าคุณก็ถามมาสิคะตบแม่งถามค่ะถามมีหน้าที่ถามคือถามค่ะอยากถามว่าวันนี้เรามีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอีสานแขนงหมอลำบ้านเราและมาแข่งในรายการลูกชาวนาหมอลำโชว์แน่นอนครับคุณมีความชื่นชอบกับการเป็นหมอลำอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมเลยอยากถามว่าคุณคิดไกลขนาดไหนกับการเป็นหมอลำของคุณและเป็นสาวแดนเซอร์ในวันนี้ที่มาแข่งขันในรายการนี้ขออีกรอบค่ะยาวเกินค่ะคุณมีความคิดยังไงครับกับการที่คุณได้สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมและที่คุณได้มาประกวดในรายการลูกชาวนาหมอลำโชว์ทันไหมครับทันค่ะลูกชาวนาหมอลำโชว์และคุณได้เดินตามความฝันของคุณด้วยการเป็นแดนเซอร์แบบนี้คุณรู้สึกดีใจปราบปลื้มขนาดไหนไม่ดีใจค่ะทำไมคะเพราะดิฉันเต้นไม่สวยค่ะคุณเต้นไม่สวยไม่สวยค่ะแต่ว่าหน้าสวยกว่าเพื่อนค่ะทุกวันนี้เขาขายหน้าค่ะเขาไม่ได้ขายเต้นดีค่ะผมขอหนึ่งท่าได้ไหมครับได้ค่ะคนจะมีสิทธิ์ไหมครับคนจะมีสิทธิ์ไหมครับมีงานเห็นทำไม่ห่างปะดินยาไม่มีไปถีบเพื่อนทำไมกรรมการขาขาหนูออกค่ะหนูใส่แต่กางเกงในค่ะเพื่อความเซ็กซี่และเป๊ะปังค่ะอีสานเดี๋ยวทีมนี้ทีมนี้รู้สึกว่าการลงทุนของเราจะเป็นแฟชั่นที่ที่ไม่โอเคโอเคครับคือลงทุนเยอะมากคนสุดท้ายนะครับอย่าสอบถามยูสวัสดีค่ะเออครับสวัสดีครับนี่ไหมผมอยากสอบถามครับว่าไอเดียจุกผมนี้ได้มาจากที่ไหนครับได้มาจากแม็กน้อยซาลอนค่ะอ๋อแม็กน้อยซาลอนค่ะอ๋อดูแค่นี้ก็รู้นะครับว่าคือรูปอะไรนะครับรูปอะไรคะหัวงูไม่ไงหนูจะมาหมัดของขอเฮ็ดยังเดี๋ยวอีสองตัวนี้มึงมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าตอนแรกหนูก็กะว่าจะแต่งแบบแมลงสาบค่ะค่ะไม่ไงหนูมามัดขึ้นค่ะอ๋อมามัดขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เลยเป็นหัวงูค่ะสรุปแล้วมันเหมือนแมงคามโอ้ยโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องเยี่ยงโมครับโอ้โยเดี๋ยวๆจะจังไหนเอาแล้วตัวเล็กๆนี่คือลูกของหัวหน้าเหรอครับลูกใครลูกของหัวหน้าวงเหรอคะหัวหน้าลูกของหัวหน้าน่ารักน่าเยี่ยงโมเหรอครับลูกพิธีกรเองอ๋อลูกพิธีกรอ้าวแล้วอย่างนี้พิธีกรจะไม่ลำเอียงเหรอคุณฮะไม่ลำเอียงครับเพราะผมไม่ใช่คณะกรรมการอยู่แล้วครับอ่ะเชิญไปพักผ่อนนะครับขอเสียบปรบมือด้วยนะครับสุดยอดเลยค่ะสุดยอด